พบปลาพญานาคหรือปลามังกรปลาทะเลนี้หายากระบุเป็นตัวแรกของทะเลภูเก็ตตัวที่2ของทะเลอันดามันแต่น่าเสียดายตายติดอยู่ในอวนก่อนที่เรือประมงจะเก็บกู้วันนี้ที่องค์การสปานปลาภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสิทธิพงษ์เมืองสงประมงจังหวัดภูเก็ตนำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบซากปลาออฟฟิศหรือปลาพญานาคหรือปลามังกรซึ่งเป็นปลาหายากอาศัยอยู่ในทะเลลึกไปหลังปลาตัวดังกล่าวติดอวนที่เรือพอมัสยานำโชค4จิบคู่บริเวณตะวันตกนอกเขตชายฝั่งอ่าวป่าตองจังหวัดภูเก็ตห่างจากฝั่งประมาณ15ไมล์ทะเลเมื่อช่วงเที่ยงวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งขณะที่เก็บกู้พบว่าปลาตายแล้วไม่สามารถช่วยปล่อยกลับทะเลได้จึงนำไปแช่ห้องเย็นภายในเรือก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและนำไปศึกษาวิจัยเนื่องจากเป็นปลาทะเลลึกที่พบเห็นค่อนข้างยากโดยปลาอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์วัดขนาดความยาวได้2เมตร85เซนติเมตรซึ่งนับว่าเป็นการพบปลาชนิดนี้ตัวแรกของจังหวัดภูเก็ตโดยจะส่งไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อนำไปศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแหล่งหากินของปลาชนิดนี้ต่อไปนายสิทธิพลกล่าวว่าปลาออฟฟิศหรือปลาพญานาคหรือปลามังกรเป็นปลาหายากที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกมีโอกาสน้อยมากที่จะพบปลาชนิดนี้ว่ายน้ำเข้ามาหากินที่บริเวณชายฝั่งซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนับว่าเป็นการพบครั้งแรกแต่ในทะเลอันดามันก่อนหน้านี้ชาวประมงที่จังหวัดสตูลเคยจับมาได้แล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสำหรับปลาตัวนี้ทางเจ้าของเรือจะส่งไปให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยส่วนกรณีที่มีความเชื่อว่าถ้ามีการพบปลาดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับภัยธรรมชาตินั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันเลยสำหรับปลาชนิดนี้อาจจะเป็นปลาที่พบได้ยากแต่ก็ยังมีข่าวพบอยู่บ้าง